วัสดีครับตอนนี้ท็อปเพิ่งได้โทรศัพท์ตัวใหม่มาลองดูมันคือ LG Brada ที่เรารอกันในรุ่นที่3แล้วนะครับก็หลังจากรุ่นแรกรุ่น2จริงๆไม่ได้เวิร์ครุ่น3เนี่ยทําว่าเวิร์คสุดกล่องมันสวยมากมันเป็นลายซัฟเฟียโนของ Brada นะครับถ้าดูไกลๆอันนี้เรามาลองดูกันตั้งแต่ตอนอันบ็อกซ์เลยกันไปมาข้างในนะครับเป็นถาดกำมะหยี่แล้วก็วางตัว Brada ไว้มีที่ตรงนี้ไว้ให้เลือกมาเสร็จข้างในก็จะผลกันมีที่ชาร์จตา USB แล้วก็หูฟังเป็นอินเอียร์ครับให้ดูแล้วก็มีขาวปลาดาอย่างนี้นิดๆนะ LG Brada ตัวนี้รุ่นที่3นี้นะครับหน้าจอเป็น Nova Screen ที่เขาบอกว่าสว่างที่สุดในโลกนะครับ Nova Screen 4.3 นิ้วแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยความหนาคือ 8.5 มิลลิเมตรมันบางมากจริงๆเขาจะบอกให้นะข้างหน้ามีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้านี้ 1.3 เมกะพิกเซลนะครับส่วนข้างกล้องหลังเนี่ยก็มีแฟลชนะกล้องหลังคือ8เมกะพิกเซลตรงนี้เป็นลำโพงอันนี้เป็นเนี่ยลำโพงเหมือนกันที่เราดีมาแล้วโทรศัพท์นะครับเข้ามาเป็นหูฟังแจ็ค 3.5 ช่องนี้เปิดปิดได้คือที่เสียบ USB แล้วก็ชาร์จเจอในอันเดียวกันเป็นมินิ USB นะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดเครื่องนะด้านล่างนี่คือไมโครโฟนข้างหลังมันสังเกตว่าลายจะเหมือนกล่องนะครับมันคือลายซาฟิอาโนที่เป็นลายเฉพาะของตัวBradaเลยมีโลโก้แล้วก็โลโก้ LG เล็กๆอยู่ข้างล่างตรงนี้ที่การเปิดข้างหลังนะครับส่วนคนอยากรู้คือแงะออกมาเลยไม่มีอะไรมาดูข้างในมีแบตเตอรี่บางๆอันนี้1540มิลลิแอมป์ก็ครบวันแหละปิดแล้วปิดลงไป LG Bradaตอนนี้รัน Android 2.3 Gingerbread นะครับแต่ที่พิเศษกว่า Android เรื่องอื่นก็คืออินเทอร์เฟซของBradaเนี่ยเป็นสีขาวดำทำพิเศษเลยไม่เหมือนเครื่องไหนโลขาวดำทุกหน้าเลยสังเกตพี่คือนับเริ่มที่นับวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตเป็นมีเจ็ดหน้าขาวดำครับทั้งเจ็ดหน้าขาวดำหมดเลยแต่ว่าพอเข้าไปในแอปพลิเคชันอาจจะมีสีเริ่มต้นอาจจะขาวดำแต่ว่าก็จะมีสีบ้างที่เราดาวน์โหลดมาเยอะนะครับพวกแบบไลฟ์พวกพาสพวกโพสต์แควร์เฟซบุ๊กพวกเนี้ยก็จะเป็นขาวดำแต่คราวนี้เนี่ยโดยปกติคนใช้ Android ก็คือจะเอาแอปพลิเคชันข้างในไปไว้ข้างหน้าวิดเจ็ตใช่ไหมฮะอย่างเช่นตอนนี้ท็อปใช้ LINE เยอะฮะเอา LINE ไปอยู่หน้าแรกสมมติเฮ้ยสีมันไม่เข้ากันทำไงดีตัวเนี้ยดีมากเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนให้สีเขียวๆประหลาดๆเนี่ยกลายเป็นขาวดำสวยงามกันได้ด้วยการกดค้างมันจะเห็นเป็นโลโก้เล็กๆเป็นรูปผู้กันนะครับกดตรงนี้มันจะเข้ามาให้หน้า select icon ก็จะมีไอคอนให้เลือกคือเลือกดีว่าไอตัวลายเนี่ยใกล้เคียงยังไงอะไรยังไงบ้างไปดูใกล้ๆทำเลือกเป็นตัว L แล้วกันสวยละเป็นตัว L กลายเป็นขาวดำสวยไฮโซเข้ากันเหมือนเดิมนะในแกลเลอรี่นะครับก็เหมือนกับ Android ทั่วไปนั่นแหละฮะก็ไปดูได้ว่าเราถ่ายอะไรกันมาบ้างเหมือนกันนะครับความละเอียดของภาพก็โอเคนะครับใช้เท่ากับใช้ได้เหมือนกันเรามาดูตัวที่กล้องจะได้รู้ว่ากล้อง8ล้านพิกเซลของตัวBradaเนี่ยยังไงตัวนี้มัลติทัชนะฮะก็ขยายขึ้นมาได้ก็ชัดพอสมควรนะครับแต่ว่ามันอาจจะเบลอๆบ้างขาในร่มนะครับ เรื่องไวบาลานเนี่ยอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนกับตัว iPhone 4S แต่ว่าความละเอียดเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าเป็นกล้อง 8.3 ล้านพิกเซลด้วยล่ะนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ย LG Brada เนี่ยมีฟังก์ชันปรับรูปให้ด้วยเข้าเลยเข้าไปที่เมื่อกี้นะครับ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ More Edit Picture เลือก Image Editorอันนี้คือติดมากับเครื่องเลยนะอันนี้ไม่ได้โหลดเพิ่มสามารถใส่ฟิลเตอร์ให้ได้เลยหรือ adjust brightness contrast saturation อะไรก็ได้แล้วก็เซฟเป็นอีกรูปหนึ่งรูปใหม่ได้เลยนี่สำหรับคนชอบแต่งรูปโดยเฉพาะเลยนะอย่ามาลองดูกันว่าหน้าจอ Nova ที่เขาบอกว่าใช้สว่างที่สุดเนี่ยครับเวลาดู YouTube แล้วเป็นยังไงหน้าจอพอหน้าจอมันเป็นสีนี้สีสันเนี่ยมันก็จะใหญ่มันก็เห็นชัดนะครับความสว่างของหน้าจอดีสีไม่เกินจริงนะครับสีสวยโอเคตามความเป็นจริงงามเนาะดูเว็บบ้างเว็บก็เป็นเหมือนกันส่วนคีย์บอร์ดที่ให้มันเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยก็ถ้าอยากได้คีย์บอร์ดเพิ่มเติมก็ต้องไปโหลดเป็นคีย์บอร์ดภาษาไทยออกมาอันนี้ดูตัวเป็นตัวจับสภาพอากาศนะครับ
ท่านี้คนสงสัยว่าเอ้ยถ้าเครื่องนี้แคปหน้าจอยังไงวิธีการแคปหน้าจอนะแต่วิธีมันจะมีปุ่มโฮมข้างล่างจริงๆมันถ้าเราไม่ใช้มันจะหายไปมันจะเรืองแสงกดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกันอย่างนี้แล้วก็รูปมันจะไปอยู่ในแคปเจอร์อิมเมจอย่างนี้นะครับที่เมื่อกี้ถูกต้องจริงๆคำว่าปราด้าเนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่โอเคถึงไม่มีคำว่าปราด้านะเพราะว่ามันน่าซื้อทีเดียวเพราะฟีเจอร์เนี่ยดีมากไม่ต้องมีคำว่าปราด้าก็ขายได้ต้องมีคำว่าปราด้ามันก็จะแพงขึ้นนิดหนึ่งมากกว่าตัวที่ควรจะเป็นนะครับตอนนี้เนี่ยราคาขายในตลาดอยู่ที่19,900นะครับหาซื้อได้ที่ทั่วไปขอบคุณครับแล้วเจอกันกันหน้า